ู้เสียหายนะครับไม่ต้องไปรอเขาแล้วครับว่าจะได้เงินหรือว่าเขาจะเอาสินค้าเราไปขายอะไรเนี่ยนะครับเพราะธุรกิจอ่ะมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไปรอเนี่ยก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับอยากจะให้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเลยอยากจะบอกพอนะครับว่าอย่าปากแจ๋วให้มากนะแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรับรองว่าจบไม่สวยจากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มครับเลขาธิการมูลนิธิทนายความเพื่อประชาชนได้แจ้งในรายกลุ่มข่าวทนายประชาชนว่าบอสพอลหรือวรัตพลวรัตวรกุลได้ติดต่อขอคืนเงินแก่ผู้เสียหายของผมทุกคนบางคนยอด 263,090 บาทบางคนยอด 220,000 บาทหลังจากนั้นเพียงไม่นานครับบอสพอลได้แชร์ลิงก์ข่าวโพสต์ผ่าน Facebook วรัตพลวรัตวรกุลโต้กับทนายตั้มกล่าวหาว่าปล่อยข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์นั้นล่าสุดครับทนายตั้มได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวผ่านทางโทรศัพท์ถึงประเด็นดังกล่าวไปฟังคลิปกันครับก็ผู้เสียหายนะครับได้ยืนยันว่าได้มีการคุยกับพอเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ตัวผมได้มีการไปแจ้งความเนี่ยปรากฏว่าทางดีไอคอนคุณพอเนี่ยได้มีการประสานมานะครับว่าจะคืนเงินให้กับทางผู้เสียหายกลุ่มนี้นะครับทุกคนเต็มจำนวนหมดแล้วปรากฏว่าช่วงเย็นผู้เสียหายติดต่อไปติดต่อไม่ได้ตามที่แจ้งกลุ่มนักข่าวไปนะครับแล้วพอตอนค่ำเนี่ยมาปรากฏโพสต์ปฏิเสธว่าจะไม่จ่ายเงินทุกกรณีแล้วมาบอกว่าไม่เคยได้มาติดต่อจากผมก็ไม่เคยบอกว่าเขาติดต่อกับผมโดยตรงนะเพราะว่าผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกไปตลอดว่าเขาคุยกับผู้เสียหายแล้วเขาก็พร้อมที่จะคืนเงินตอนแรกนะครับการกระทำแบบนี้เนี่ยคือผมมองว่าน่าจะมีการปรึกษาทนายความแล้วแหละแล้วก็คงจะตั้งป้อมสู้แล้วก็คงจะไม่คิดจะคืนเงินผู้เสียหายแล้วนะครับเอาเงินไปจ้างทนายดีกว่าคือต้องบอกงี้ครับว่ากลุ่มผู้เสียหายนะครับไม่ต้องไปรอเขาแล้วครับว่าจะได้เงินหรือว่าเขาจะเอาสินค้าเราไปขายอะไรเนี่ยนะครับเพราะธุรกิจอ่ะมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไปรอเนี่ยก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับอยากจะให้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเลยนะครับถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดสะดวกแจ้งโรงพักไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งมาส่วนกลางแต่ถ้าเกิดจะรวบรวมมาพร้อมกับผมซึ่งผมเนี่ยนัดผู้เสียหายไว้บางส่วนแล้วนะครับในวันอังคารที่จะถึงนี้ตอน10 โมงที่สอบสวนกลางนะครับตั้มมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายฝากบอกคุณพอลไหมที่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยติดต่อพี่เขามีการมาโพสต์แบบนี้ที่ตั้มอยากจะชี้แจงยังไงอีกครั้งนึงหรือมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณพอลฮะก็อยากจะบอกพอนะครับว่าอย่าปากแจ๋วให้มากนะแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรับรองว่าจบไม่สวยความคืบหน้าล่าสุดครับผู้ชมครับมีรายงานว่านายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลครับได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าขออัปเดตให้ทุกคนทราบครับขณะนี้ทางบริษัทได้เตรียมข้อมูลพยานหลักฐานพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของการดำเนินธุรกิจแล้วครับทางบริษัทจะจัดตั้งศูนย์เยียวยาบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากการทำธุรกิจไม่เกี่ยวกับผลทางคดีข้อ1โดยจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งในระหว่างนี้อยู่ในการกำหนดทิศทางการเยียวยาโดยทางบริษัทจะขอให้บุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือเข้ามาร่วมหารือทิศทางการเยียวยานี้ด้วยครับ